แคสเฟอร์มาซิสกำลังขับยานที่เสียหายเกือบจะพังของเธอคอมพิวเตอร์ของยานอวกาศนั้นแนะนำให้เธอนั้นโทรหาด็อกเตอร์เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือซึ่งแคสก็ตอบไปว่าเธอไม่ต้องการเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรในขณะนั้นเองครับจู่ๆด็อกเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เป็นดีเอทด็อกเตอร์นะครับก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของเธอโดยระบุว่าเขานั้นคือด็อกเตอร์แต่คงไม่ใช่ด็อกเตอร์ที่คุณคาดหวังอย่างแน่นอนด็อกเตอร์ก็เลยสังเกตว่าลูกเรือของยานลำนี้นั้นหายไปไหนหมดและยังสงสัยว่าแอสนั้นทำไมยังอยู่บนยานเธอก็ได้อธิบายไปว่าเธอได้เทเลพอร์ตลูกเรือออกจากยานไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นด็อกเตอร์จึงยิ้มออกมาครับจึงคว้ามือของเธอและพาเธอนั้นไปยังทาร์ดิสในขณะที่เขาพยายามจะเปิดประตูห้องที่จอดทาร์ดิสนั่นเองแคชก็บอกว่าเธอนั้นเข้าร่วมกับลูกเรือเพื่อที่จะสำรวจจักรวาลและในที่สุดครับไขโครโซนิกก็สามารถเปิดประตูได้นะครับเผยให้เห็นถึงทาร์ดิสแคชมั่นใจได้ทันทีว่าข้างในนั้นจะต้องใหญ่กว่าข้างนอกอย่างแน่นอนแคชตกใจไปอย่างมากครับแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้ตู้ตำรวจที่มีชื่อว่าทาร์ดิสนี่นะมันคืออะไรแคชเลยปีกตัวออกห่างจากด็อกเตอร์ครับและสั่งว่าไม่ให้แตะต้องตัวเธอเธอตระหนักได้ทันทีว่าด็อกเตอร์แท้จริงแล้วนั่นก็คือไทม์ลอร์ดเผ่าพันธุ์ที่มีส่วนร่วมในสงครามเวลาด็อกเตอร์ตอบโต้ว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในความขัดแย้งเขาเป็นแค่คนดีคนหนึ่งแต่ยังไงซักแคชก็ยังไม่ไว้ใจด็อกเตอร์อยู่ดีครับและด็อกเตอร์ก็ยังบอกให้แคชรู้อีกว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ใช่ดาเล็กแล้วกันแคชเลยตอบอย่างขมขื่นไปว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเธอจึงล็อกตัวเองไว้ที่อีกด้านหนึ่งของประตูแม้ว่าด็อกเตอร์นะครับจะอ้อนวอนบอกว่าเขาจะไม่มีทางไปจากยานลำนี้ถ้าเกิดไม่มีเธอไปด้วยแคชก็ตอบไปว่าเธอนั้นไม่แคร์เธอยอมตายดีกว่าจะยอมร่วมเดินทางไปกับเราทามหลอดและการตายของด็อกเตอร์นั้นก็คือข่าวดีสำหรับเธอด็อกเตอร์อ้อนวอนให้เธอนะครับช่วยเปิดประตูแต่ในขณะนั้นเองครับยานก็ได้พุ่งเข้าชนโลกใกล้ๆและเกิดระเบิดขึ้นฆ่าชีวิตทั้งคู่ซึ่งยานลำนั้นครับชนเข้ากับดาวคานซึ่งตอนนี้ครับเราซิสเตอร์ฮูดออฟคานก็กำลังรอด็อกเตอร์อยู่หญิงชราคนนึงนะครับแสดงความคิดเห็นว่าด็อกเตอร์นั้นก็คือชายที่ถูกลิขิตให้มาช่วยชีวิตและเธอได้บอกกับเราซิสเตอร์ฮูดไปว่าเธอรู้อยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งด็อกเตอร์จะต้องมาที่ดาวดวงนี้อย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายการมาของด็อกเตอร์นั้นก็ทำให้เขาตายเสียก่อนเราซิสเตอร์ฮูดครับเลยพาด็อกเตอร์นะครับมาไว้ในถ้ำด็อกเตอร์นั่งพิงแท่นบูชาอันนึงครับก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมากระทันหันและเรียกเธอได้อธิบายไปว่าเธอได้ดึงเพื่อนของด็อกเตอร์นะครับออกมาจากซากปรักหักพังแล้วด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าและโอฮิรานะครับก็ยังอธิบายว่าแคชนั้นได้ตายและด็อกเตอร์ก็ตายไปด้วยเช่นเดียวกันแต่เราซิสเตอร์ฮูดนะครับได้ทำการฟื้นคืนชีพด็อกเตอร์เป็นเวลาชั่วคราวด้วยอาริเซอร์ออฟไลฟ์หลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพมาครับจะทำให้เขานั้นมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่4นาทีเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าด็อกเตอร์ก็จะรู้นะครับว่าที่นี่นั่นคือดาวคานครับเพราะว่าเขาก็เคยมาอยู่ครั้งหนึ่งและด็อกเตอร์ก็รู้อีกครับว่าเราซิสเตอร์ฮูดดีแท้จริงแล้วเป็นพี่น้องกันก่อนที่เธอนั้นจะอธิบายแบบว่าอาริเซอร์ของพวกเธอนั้นสามารถกระตุ้นการรีเจเนเรทของด็อกเตอร์ให้ขึ้นมาใหม่ได้และก็ช่วยทำให้ด็อกเตอร์นั้นกลับมาจากความตายได้อย่างเต็มที่เธอยังอธิบายไปว่าการใช้น้ำอมฤตนั้นสามารถกระตุ้นกระบวนการสร้างร่างกายใหม่ให้กับด็อกเตอร์หรือก็คือการรีเจเนเรทนั่นแหละครับและยังไม่พอครับการดื่มน้ำนี้เข้าไปนะครับจะทำให้ด็อกเตอร์นั้นรีเจเนเรทไปได้แบบที่ด็อกเตอร์นั้นต้องการได้อีกด้วยไม่ใช่การสุ่มเพราะทุกครั้งนะครับที่รีเจเนเรทครับด็อกเตอร์นั้นจะเป็นการสุ่มครับทั้งหน้าตาทั้งวัยหรือแม้กระทั่งเพศนะครับก็จะเป็นการสุ่มทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดดื่มน้ำนี้เข้าไปครับการรีเจเนเรทครั้งต่อไปของด็อกเตอร์สามารถกำหนดได้ทันทีเลยว่าเขาจะเป็นคนยังไงและเหล่าซิสเตอร์ฮูดนะครับก็ได้ถือถ้วยต่างๆนะครับที่เต็มไปด้วยน้ำยาอลิเซอร์ด็อกเตอร์ถามไปว่าทำไมเหล่าซิสเตอร์ฮูดถึงช่วยเขาโอฮิราก็ได้บอกไปว่าเราไม่ได้ทำไปเพื่อตอบแทนสิ่งที่ด็อกเตอร์นั้นทำในดาวคานเมื่อนานมาแล้วแต่เธอได้อธิบายไปว่าสงครามเวลากำลังคุกคามความเป็นจริงทั้งหมดและด็อกเตอร์คือความหวังเดียวที่ยังเหลืออยู่ด็อกเตอร์ขัดขืนความคิดนี้เป็นอย่างมากครับเพราะเขาไม่คิดจะร่วมสงครามโดยเขาอ้างว่าเขาสบายใจที่ได้ช่วยเหลือเท่าที่เขานั้นจะทำได้และเพราะอย่างนี้ไงเขาถึงเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์ที่หมายถึงหมอนะครับโอฮิราเลยสั่งให้ด็อกเตอร์นะครับไปดูแลร่างของแคชร่างของแคชนะครับถูกยกไปเบื้องหน้าด็อกเตอร์ตรวจสอบด้วยไขโครโซนิกและก็ได้รู้ว่าแคชนั้นได้ตายไปแล้วจริงๆด็อกเตอร์เสียใจเป็นอย่างมากครับเขารู้นะครับว่าแคชนั้นต้องการที่จะสำรวจจักรวาลและเขาสามารถที่จะช่วยเธอได้ครับแต่เธอไม่ฟังเขาแต่โอฮิรานะครับก็ตอบไปว่าแคชแท้จริงและฉลาดกว่าด็อกเตอร์เธอเข้าใจเป็นอย่างนี้ว่าสงครามเวลานั้นไม่มีทางหนีพ้นได้และในไม่ช้ามันก็จะฉีกทั้งจักรวาลออกจากกันหากไม่หยุดสงครามในเร็ววันด็อกเตอร์ก็ยังพูดไปอีกว่าเขายอมตายดีกว่าที่จะเข้าร่วมในสงครามแต่โอฮิราก็ได้เตือนด็อกเตอร์ไปว่าแท้จริงนั้นด็อกเตอร์นั้นได้ตายไปแล้วและตายไปหลายครั้งแล้วด้วยและเธอก็ได้วิงวอนบอกว่าด็อกเตอร์นั้นจะปล่อยให้จักรวาลล่มสลายหรือไงและด็อกเตอร์ก็ยอมจำนนต่อการน้มน้าวใจของโอฮิราครับและด็อกเตอร์ยังยอมรับอีกว่าจักรวาลนั้นไม่ต้องการด็อกเตอร์อีกต่อไปและเธอนะครับก็ให้เหล่าซิสเตอร์ฮูดนะครับยื่นน้ำอมฤตให้กับด็อกเตอร์ในการรีเจเนเรทด็อกเตอร์หยิบช่วยขึ้นมาครับเขาบอกว่าให้เหล่าซิสเตอร์ฮูดนั้นออกไปจากห้องโอฮิราครับก็กลับมาดูเพื่อดูว่าด็อกเตอร์นั้นรีเจเนเรทเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่จากนั้นนะครับด็อกเตอร์คนใหม่นะครับก็หยิบผ้าพันคอของแคสคาดไว้ที่หน้าอกและจ้องมองไปที่เบื้องหน้านะครับซึ่งเป็นหินที่แวววาวและตอนนี้เขาก็ได้ประกาศกับตัวเองว่าไม่มีอีกแล้วด็อกเตอร์และวอร์ด็อกเตอร์ในวัยหนุ่มนะครับก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการและเขาพร้อมแล้วที่จะไปร่วมในสงครามเวลา